อร่อยนัวไปเลยกับเมนูยำหมูยอซามสหายปะทะไข่แดงเค็มในน้ำยำปลาร้าสุดแซ่บวาซันถ้าหวยแดกทำให้ใจอ่อนแอแต่ยำอะแกดีต่อใจกินยำจนอ้วนเป็นหมีแต่แซ่บอีหลีนะจ๊ะมาพบกับหมูยอซามสหายเบอร์แรกหมูยอเอ็นแก้วกรุบกรุบจับจับมาจงมาจับมาจุ๊บนี่มาหมูยอหนังหมูหนูก็คือของอร่อยไม่ต้องอ่อยก็น่ากินหมูยอโบราณจ้าถึงอยู่มานานแต่คือโนหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำปลาร้าแบบแซ่บอีหรี่กันจ้าน้ำเชื่อม2ทัพพีกาแฟขมแต่ผมเอาหวานนะครับน้ำมะขามเปียก2ทัพพีจัดจานข้างบ้านก็บอกว่าแซ่บน้ำกระเทียมดอง1ทัพพีครึ่งค่ะปลาร้า3ทัพพีถึงยาจะขาดแต่ปลาร้าไม่เคยขาดนะคะผงนัวค่ะถ้าให้ชัวร์ผงนัวต้องเข้าไม่ชอบไม่ต้องใส่เพราะยังไงก็แซ่บแล้วก็มะนาว2ลูกค่ะถ้าจะใส่เพิ่มอีกก็ไม่ติดนะคะตามใจเลยค่ะพริก1ทัพพีพริกที่ว่าเผ็ดยังไม่เด็ดเท่าหนูเลยค่ะพี่ๆทุบพริกใส่เพิ่มเติมเผ็ดหอมด้วยพริกแห้งหยาบๆอร่อยนัวปั้วปังแซ่บๆๆๆแซ่บทั้งเผ็ดทั้งแสบแซ่บก็ถึงเสื่องถ้าใครชอบแบบหวานเอยนะคะก็เติมน้ำตาลทรายตัดเข้าไปอีกครึ่งทัพพีค่ะไม่ชอบไม่ต้องใส่เพิ่มเอาหมูยอไปลวกก่อนนะลวกเสร็จแล้วก็เอามายำได้เลยจ้าอย่างชอบโรยหอมเข้าไปนะคะผักชีค่ะโรยเข้าไปค่ะนี่ไข่แดงเค็มใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะไม่ติดหน้าตาหมูดูแซ่บรสชาติก็แซ่บนะพี่พรีถ้าน้องอยากจุกให้ลุกมากินกับพี่อย่าว่าพริกเลยที่แซ่บเราเองก็แซ่บเหมือนกันนี่นะคะเมนูยำหมูยอซามสหายปะทะไข่แดงเค็มในน้ำยำปลาร้าจัดจานสุดแซ่บกับครัวบันนี่วาซานฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ